ทิพย์ธิดาดินควงเต่าผู้สินไม่ยอกเอิญกันในเพลงกู้หัวใจฉันหน่อยเพลงจากละครกู้ภัยหัวใจสู้ซึ่งเพลงนี้ทั้งเต่าและข้าวทิพย์ได้ร้องแรปเป็นครั้งแรกด้วยค่ะมีคนเคยตายแล้วบ่ดีเสียงรถบ่ขับมาแถวนี้เป็นเพลงที่เกี่ยวกับกู้ภัยค่ะก็เป็นแนวเย้าหยอกกันสนุกสนุกแล้วก็มีแรปด้วยอยากให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าถือว่าเป็นเพลงที่แปลกใหม่สำหรับข้าวทิพย์ด้วยทำการบ้านหนักมากแต่พอไปร้องจริงๆร้องเสร็จแล้วสนุกนะพอร้องเข้าคู่กันกับเต่านะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะฟินธนภัทรตรีพรพัฒน์ไบรท์นรพัฒน์ตรงตรงกฤษกรและเหน่งสรันแท็กทีมมาให้แฟนๆใจสั่นด้วยการเผยตัวตนปฏิบัติภารกิจสุดท้าทายแบบไม่มีสคริปต์ในรายการภารกิจชีวิตนอกจอค่ะเซอร์ไพรส์ทุกอย่างครับแล้วเรา5คนเนี่ยไปรวมตัวกันวุ่นวายแน่นอนฮะความที่ตื่นเต้นคือความเจอหน้างานว่าเฮ้ยต่อไปต้องทำอะไรวะเฮ้ยอันนี้ต้องทำอย่างนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยแล้วทำไงกันดีอะไรเงี้ยคือมันสนุกตรงนี้นั่นแหละเรามีภารกิจที่เราทำกันโดยที่เราไม่รู้แล้วมารวมตัวกันโดยที่ทุกคนเคมีหรือว่าคาแรคเตอร์ต่างกันหมดเลยจะได้เห็นชีวิตนอกจอจริงๆนอกสคริปต์จริงๆที่ไม่มีบทไม่มีอะไรเลยโอ้ยมีทุกอารมณ์เลยมีแบบเหมือนละครเลยมีแบบครบรสเลยมีทุกอารมณ์เลยก็อยากทุกคนไปติดตามกันนะครับก็ฝากติดตามพวกเรานะครับทางหน้าจอช่องวัน31นะครับเอิร์ธวินเล่าเบื้องหลังการจูบกันครั้งแรกในซิทคอมรักเดียวว่าเขินจนใจเต้นพร้อมบอกข่าวดีว่าจะได้ฟินกันเร็วขึ้นเพราะเปลี่ยนเวลาออกอากาศใหม่เป็นวันเสาร์15:45 นะคะเขินพอเรามันจ้องหน้ากันอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่ได้เขินหรอกแต่พอเราจ้องกันนานๆก็ใจเต้นใจเต้นก็หลายเพลงอยู่นะเขาอยากได้หลายมุมกล้องไงพี่ซีนที่13ที่มีจูบกันเนี่ยแล้วอีก EP นึงเนี่ยยิ่งกว่านี้ผมบอกเลยว่าทุกคนต้องติดตามอันเดิมคือทุกวันอาทิตย์16:15เปลี่ยนมาเป็นทุกวันเสาร์15:45ทุกคนก็ได้เจอเราเร็วขึ้นเนาะเฮ้ยทำไมรักเดียวแบบว่าไม่ได้ออนเมื่อวีคที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็วีคนี้ก็ได้ออนแล้วก็เร็วกว่าเดิมด้วย